สวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่จุนก็รูปนี้พี่จุนก็มาวาดสไปเดอร์แมนนะครับนี่วาดลงไปนะครับแบบอันนี้เป็นเร่งความเร็วเนาะจริงๆก็วาดช้ากว่านี้แหละครับแต่นี้เราก็เร่งความเร็วสปีดนะครับเพื่อให้น้องๆดูจบนะครับภายใน3นาทีเนาะ3นาทีนิดๆนะครับก็ใช้นะครับใช้ปากกาพิกมานะครับเป็นปากกาเขียน CD นะครับด้ามละ20บาทเนาะนะครับเพราะว่ามันก็มีขายอยู่ตามร้านเครื่องเขียนนะครับปากกาเขียน CD นะครับก็จะมี2หัวเนาะนี่ครับอันนี้หัวเล็กเนาะแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นหัวใหญ่นะครับซึ่งพี่จุนก็ชอบใช้เนาะนะครับแล้วเวลาเราวาดเนี่ยน้องๆก็ใช้วิธีเบามือก็ได้นะครับเวลากดถ้ากดแรงเส้นก็จะใหญ่ขึ้นถ้ากดค่อยๆเส้นก็จะเล็กลงเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อปากกาที่แบบว่าหลายๆหัวเนาะนะครับพี่จุนก็ใช้มาตลอดแหละนะครับในการวาดนะครับก็วาดรวมๆกันนะครับมีสไปเดอร์เกิลแล้วก็สไปเดอร์เกวนปะนะครับแล้วก็ไอตัวแรคคูนนะครับในเรื่องการ์เดียนนะครับรวมพลอะไรพวกตัวประหลาดพิทักษ์โลก พี่จุนก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ดูก็งั้นๆนะครับก็เอาสนุกนะครับนี่ครับก็เป็นแบบฉบับของการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เนาะก็จะดูแค่เอาสนุกเฉยๆนะครับนี่ก็ถือระเบิดนะอยู่ในมือตัวแรคคูนนะครับมันก็จะเป็นนิสัยมันก็จะออกจะกวนๆเนาะสไปเดอร์เควนก็จะสวยเลยเนาะจะเป็นผู้หญิงคล้ายๆสไปเดอร์แมนนั่นแหละแต่เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เดดพูลนะครับพี่จุนก็ไม่คือพูดจริงๆนะครับก็ดูเดดพูลไอ้พวกกระตูไอ้พวกกระตูนซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยส่วนมากพี่จุนจะชอบไอรอนแมนนะที่สุดนะแต่ก็ชอบแหละดูได้หมดแหละแต่ว่าจะชอบไอรอนแมนกับสไปเดอร์แมนแบทแมนนะครับจะเป็นพวกอย่างนี้ซะมากกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันเท่ดีอะไรเงี้ยนะครับมีมาดสุขุมดูเท่ดีนะอันนี้ก็วาดนะครับนี่นะครับจบแล้วครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่เนาะนี่ครับอันนี้ก็มาพากเสียงลงไปด้วยเนาะน้องๆจะได้ไม่เบื่อนะเวลานั่งดูครับสวัสดีครับ